ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระคุณกิติกรแสงทองนะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสระอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีปีใหม่คุณระพีพันธ์สวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังด้วยนะครับผมค่ะสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะเกิดอะไรขึ้นกับวงการฮอกกี้คะล่าสุดเห็นบอกมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงขออันนี้ก็ขอเท้าความเริ่มกันก่อนนะครับว่าที่ไปที่มาของเรามาจากอะไรคือช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมทางสำนักข่าวอิสระเนี่ยได้รับข้อมูลจากคุณณัฐธีรณัฐสุภานนท์นะครับเลขาธรรมาภิบาลแห่งชาตินะครับถึงประเด็นความไม่ชอบมาพากลใหญ่สองประเด็นข้างต้นนะก็คือว่าเรื่องการสมสิทธิ์รับเบี้ยเลี้ยงนะครับในการแข่งขันกีฬาอีเกมที่เมืองกัวลาลัมเปอร์นะครับประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมฤดูหนาวที่เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นนะครับผมค่ะนะฮะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงก็คือมีการหักหัวคิวการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬานะครับโดยสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยเขาไปเบิกเงินให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็เอาเงินเบี้ยเลี้ยงเนี่ยให้กับนักกีฬาไม่ตรงตามยอดที่ได้เบิกมาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับค่ะครับพอเราได้รับเรียนร้องเรียนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก่อนอื่นเลยเราไปถามข้อมูลจากทางสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งก่อนโดยทางสมาคมเนี่ยนะครับเขาให้สตาฟโค้ชรายหนึ่งเนี่ยได้มาแจ้งข้อมูลนะครับผมอันนี้ทางเราเนี่ยขออ่านข้อมูลตามที่สตาฟโค้ชได้แจ้งมาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอะไรนะครับผมต้องขอย้ำตรงนี้ก่อนค่ะโดยสตาฟโค้ชรายนี้เขาบอกว่าในกระบวนการการขอเงินสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยทางสมาคมจำเป็นต้องส่งเงินขอโทษนะจำเป็นต้องส่งรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดที่มีนะครับไปให้กับทางกกท.นะครับผมค่ะทั้งหมดที่มีเลยแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยสมาคมต้องคัดเลือกนักกีฬาที่ดีที่สุด20คนเพื่อเอาไปแข่งขันค่ะถ้าหากอันนี้นะถ้าหากสมาคมไม่ส่งชื่อนักกีฬาเนี่ยที่มีทั้งหมดไปให้กับกกท.ตั้งแต่ต้นเลยก็หมายความว่าคนที่ไม่ถูกส่งชื่อมาจะหมดสิทธิ์การแข่งขันนะครับผมอันนี้ดูสิเขาอ้างเหตุผลข้อแรกนะบอกว่าต้องส่งชื่อทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอส่งชื่อเสร็จปุ๊บ2เดือนจะไปพ่วงครอบตัวเขาอ้างว่าเขาจะคัดตัวเพื่อจะคัดเหลือให้คนไปแข่งขันมหากรรมกีฬาให้เหลือ20คนและเขาต้องดูว่างบประมาณที่ได้จากอทเนี่ยเอามาทำอย่างไรบ้างนะครับผมก็คือสมมติมี40ส่งไป40คัดให้เหลือ20เขาอ้างนะครับว่าทุกสมาคมกีฬาทำแบบนี้กันหมดค่ะนี่ความอ้างของสมาคมนะครับแต่เราก็เลยสงสัยก็เลยถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าส่งไปสัก40คุณหมายความคุณเบิกชื่อมาได้เนี่ย40คนเนี่ยแล้วคุณคัดนักกีฬาอะไร40หรือ20อ้าวแล้วพวกที่ถูกตัดออกไปเนี่ยคุณเบิกเงินไปแล้วเงินจะไปไหนตับคนรายนี้ชี้แจงว่าต้องมีการปรับแผนเบิกเงินไปแล้วเป็นชื่อนักกีฬาไอ้รายชื่อนักกีฬาเนี่ยเบิกไปแล้วแต่ไม่ได้ไปค่ะทำยังไงปรับแผนเอาเงินไปเข้าค่าลานซ้อมค่ะหรือเสียเฉลี่ยเพื่อมาบริหารสมาคมจัดแข่งขันลีกต่างๆค่ะนะครับผมจุดประสงค์เงินเปลี่ยนแปลงไปแต่ยืนยันเขายังยืนยันว่าเงินเนี่ยไม่มีการนำไปเข้ากระเป๋าใครอย่างแน่นอนและก็ไม่มีประเด็นทุจริตเกิดขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ทางสมาคมชี้แจงนะครับค่ะแล้วก็เขายังบอกอีกว่านะผมถ้าเกิดทางเราจะมองข้อผิดพลาดของประเด็นนี้ให้มองไปที่ข้อผิดพลาดของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาอ้างว่าเป็นสิ่งที่บัญญัติว่าสมาคมเนี่ยต้องส่งตัวนักกีฬารายชื่อผู้ที่เข้าข่ายว่าจะเป็นนักกีฬาเนี่ยทั้งหมดไปนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2563เนี่ยทางสมาคมก็ต้องส่งตัวนักกีฬาที่มีประมาณ70คนแต่ต้องคัดให้เหลือออกมา22คนนะครับผมก็หมายความว่ามีกันประมาณเท่าไหร่มีประมาณเกือบ50คนนะครับผมที่ต้องถูกคัดชื่อออกแต่เป็นคนเบิกชื่อไปแล้วนะครับผมแล้วก็กีฬาซีเกมเนี่ยนะครับผมก็ต้องมีประเด็นที่จะแข่งกันประเทศฟิลิปปินส์นะครับผมในครั้งถัดไปก็ต้องมีการเปลี่ยนกีฬาแล้วและก็มีคัดออกเช่นกันนะครับผมไอ้เนี้ยทางเราก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าเอ๊ะอ้าวถ้าอย่างนั้นเงินเนี่ยทำไม
คุณไปคืนหรือคุณไปอะไรได้ไหมเออทำไมคืนไม่ได้ในเมื่อตอนแรกเนี่ยบอกว่าเบิกไปเพราะว่าต้องส่งไปก่อนแล้วค่อยมาคัดทีหลังใช่ไหมคะดังนั้นพอคัดนักกีฬาเหลือเสร็จแล้วเนี่ยก็เงินที่ไม่ได้จ่ายนักกีฬาก็น่าจะคืนให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดไปเขาคืนไม่ได้เหรอคะต้นทีเนี่ยเลยครับเขาพูดอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าทางสมาคมเนี่ยเขาถ้าตัดสินใจคืนเงินในส่วนของผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมการแข่งขันกับไปยังกกท.ปีหน้ากกท.เขาอาจจะไม่ให้เงินในส่วนของนักกีฬาตรงนี้กับมงสมาคมได้เพราะก็คือจะถูกตัดงบใช่เขามองว่าเอาไปแล้วไม่ได้ใช้ดังนั้นสมาคมก็จะเกิดว่าเงินเนี่ยไม่ได้เอาไปเบิกให้นักกีฬาไปสมมตินักกีฬาเขาไม่ได้ไปสุดท้ายเขาคัดตัวแล้วเขาไม่ได้ไปค่ะเขาก็ต้องเอาแปลงไปพัฒนาเป็นอย่างอื่นเพื่อที่จะไม่ถูกตัดงบตามที่คุณรัฐบาลพูดบุญเลยครับผมแล้วเขาทางสตาฟโค้ชนะครับผมก็ยังบอกว่าเขาเข้าใจนะในส่วนตัวของสตาฟโค้ชว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นที่ทางสำนักข่าวอิสราเอลได้รับข้อมูลมาเขาคาดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นว่าเมื่อตอน2ปีก่อนนะครับผมมีนักกีฬากลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาอ้างว่าฝีมือไม่ถึงเนี่ยเขามาพยายามจะมาฟ้องร้องกับทางศาลว่าเขาไม่ได้งบเขาฝีมือไม่ถึงเขาเลยไม่ได้ไปเป็นประเด็นเมื่อตอน2ปีก่อนและเรื่องก็ยุติไปแล้วนะครับผมครับผมนี่คือประเด็นที่ทางสมาคมกีฬาชี้แจงในเรื่องกรณีสวมสิทธิ์รับคิวนะฮะเขาชี้แจงกลับมาแบบนี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องการหักหัวคิวนักกีฬาตามเส้นลายนี้ชี้แจงแค่สั้นๆนะครับบอกว่ายืนยันว่าไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอนเพราะการรับเงินจะจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คโดยสมาคมจะส่งเงินจะส่งให้กับผู้ค้ำประกันจะส่งแคชเชียร์เช็คเนี่ยไปให้กับตัวนักกีฬาซึ่งเช็คนั้นเนี่ยเป็นชื่อสั่งจ่ายถึงตัวนักกีฬาโดยตรงไม่มีการหักเงินที่ได้จากกกท.แต่อย่างใดอันนี้นี่คือการชี้แจงของทางสมาคมนะครับครับผมทางสำนักข่าวอิสราเอลครับผมครับค่ะครับคุณดีพรครับคืออันนี้เป็นในส่วนของสมาคมฮอกกี้ชี้แจงใช่ไหมคะว่าถ้าดำเนินการเรื่องงบประมาณแบบนั้นแบบนี้แล้วจะไม่ได้แล้วทางกกท.เขาได้ชี้แจงบ้างหรือยังว่ามันเป็นจริงตามที่สมาคมเขาชี้แจงหรือเปล่าคุณกิติกรตามตอนนี้นะครับผมทางกกท.เนี่ยเขามีการดำเนินการส่วนหนึ่งก็คือทางด้านของคุณก้องศักดิ์ยศมณีเนี่ยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วแต่ว่าก็ต้องรอเวลาทางเขานะฮะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทางท่านช่างวิจารณ์โคสุรัตน์เนี่ยเขาก็ได้สั่งการไปทางท่านก้องศักดิ์ให้ตรวจสอบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางท่านวิจารณ์ทางท่านวิจารณ์เนี่ยก็เปิดเผยกับสำนักข่าวอิสราเอลโดยยอมรับตรงๆเลยว่าข้อชี้แจงของสตาฟโค้ชเนี่ยครับผมโดยประเด็นเรื่องการเบิกเงินและเบิกจ่ายเงินอะไรเนี่ยยอมรับว่าฟังดูข้อก็ดูแปลกใจอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าท่านวิรศักดิ์ก็ไม่อยากจะไปพูดในรายละเอียดเชิงลึกอะไรมากเพราะว่าเขาต้องไปดูในเรื่องของกฎกติกาก่อนว่าระเบียบการคลังก่อนว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะไรยังไงอันนี้นี่คือความเห็นจากทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือคุณวิศักดิ์โคสุรัตน์แล้วก็ท่านคุณก้องศักดิ์ยอดมณีนะฮะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะต้องติดตามประเด็นเรื่องนี้ต่อนะครับผมกรณีนี้นะครับผมสำนักข่าวอิสราเอลนะครับผมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังรายหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเรื่องของความถูกต้องว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออ่านรายละเอียดที่นี่นะครับเพราะว่ามันจะเรื่องระเบียบต่างๆซึ่งทางสำนักข่าวอิสราเอลก็กลัวจะติดพลาดที่เหมือนกันอันนี้คือขั้นตอนการเบิกจ่ายถูกไหมคะในส่วนของคลังที่คุณกิติกรกำลังจะชี้แจงใช่ครับใช่ส่วนของกองทัพที่เขาชี้แจงทางสำนักข่าวอิสราเอลมานะค่ะนะครับผมฝ่ายการคลังเนี่ยเขาชี้แจงสำนักข่าวอิสราเอลมาว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเงินที่เบิกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อจะเอาไปเป็นเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเนี่ยหรือเพื่อเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นอำนาจของสมาคมกีฬาว่าจะต้องไปดำเนินการอย่างไรกับเงินที่เบิกมาได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับกระบวนการเบิกจ่ายเงินผู้ที่ไม่ได้ไปก็ไม่ได้เงินอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปใช้อย่างอื่นเนี่ยก็ต้องมีการทำเรื่องขอเข้ามาด้วยซึ่งผู้ที่จะดำเนินการขอคือซึ่งผู้ที่ดำเนินการร่วมพิจารณาเนี่ยนะครับคือฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศของทาง
การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผมที่เขาจะดูรายละเอียดวัตถุประสงค์ว่าการขอเงินสนับสนุนจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับผมก็คือนักกีฬาไม่ได้ไปก็ต้องทุกเงินก็จะต้องถูกตัดถ้ามีเงินเหลือจริงๆแล้วเขาจะต้องไปขออนุมัติจากฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสามารถทำได้หรือไม่นะครับผมค่ะโอเคครับผมอย่างครับผมนี่คือประเด็นแรกนะต่อมาเนี่ยครับผมพอเราถามต่อทางฝ่ายการคลังก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์เนี่ยการใช้เงินทุกครั้งเนี่ยต้องแจ้งให้การกีฬาประเทศไทยทราบใช่ไหมทางเจ้าหน้าที่การคลังก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้งเพราะกกท.ก็มีระเบียบการจ่ายเงินตามกระบวนการอยู่แล้วว่าอย่างไรบ้างถ้าจะไปเบิกเงินปุ๊บแล้วอยู่ดีคุณจะเปลี่ยนแปลงเงินว่าจะไปทำอย่างไรเนี่ยมันทำไม่ได้ต้องมีตัวอนุมัติต้องมีการทำเรื่องของอนุมัติตรงส่วนอื่นด้วยนะครับผมค่ะครับผมแล้วก็เมื่อถามต่อนะครับถึงข้อชี้แจงของสตาร์ทโค้ชที่เขาชี้แจงว่าถ้าเบิกเงินส่งรายชื่อผู้ที่เข้าขายในกีฬาสมาคมมาทั้งหมดให้กับทางกกท.ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเปลี่ยนแปลงรายชื่อยังไงก็คือหมายความว่าสมมติคุณจะต้องมีการคัดออกเนี่ยคัดรายชื่อนักกีฬาออกจากเอาคนเนี้ยจากสมมติเอามองว่าเขาไม่ไปแล้วอะไรพวกเนี้ยคือคัดถึงรอบสุดท้ายเนี่ยจะทำอย่างไรทางทางที่ฝ่ายการคลังยืนยันนะครับผมว่าถ้าเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาที่ได้ไปการแข่งขันเนี่ยคัดมาจนเหลือจากคัดจนเหลือคนที่ได้ไปรอบสุดท้ายมาเนี่ยคุณต้องส่งรายชื่อมาใหม่ต้องส่งรายชื่อมาใหม่นะครับผมไม่ใช่ว่าคัดชื่อออกไปแล้วก็เอาเงินไปได้เลยอะไรยังไงนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการคัดแล้วก็ส่งให้ทางฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเรื่องได้ร่วมพิจารณาด้วยนะครับเพื่อจะมีการจ่ายเงินตามบุคคลจริงนะครับผมว่าใครได้ไปหรือไม่ได้ไปนะครับค่ะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังเนี่ยนะครับยังมีการระบุด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วกระบวนการทางฝ่ายการคลังเนี่ยเขามีการตรวจสอบว่ามีการจ่ายเงินให้กับนักกีฬาจริงหรือไม่นะครับโดยมีการขอโทษนะโดยมีการตรวจว่าการหักล้างเงินเนี่ยเป็นอย่างไรหักล้างเงินเนี่ยคือมีการตรงยอดไหมเบิกไปแล้วหักตรงกันไหมยังไงโดยจะเป็นการตรวจสอบว่าสำเนาบัตรประชาชนกับลายเซ็นของนักกีฬาคือยืนยันว่ารับเงินจริงหรือไม่สิ่งอะไรก็ตามเนี่ยครับทางการคลังก็ยอมรับเหมือนกันว่าเขาก็มีข้อจำกัดว่าเขาไม่สามารถตรวจลงลึกได้ว่าลายเซ็นมีการปลอมลายเซ็นหรือไม่นะครับเขาตรวจลงลึกตรงนี้ไม่ได้ค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าผู้รับผิดชอบทุกอย่างในเหตุผลก็คือผู้รับผิดชอบตรงเนี้ยหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นสมาคมการกีฬานั้นๆที่เบิกเงินไปนะครับเพราะว่าเขามีระบบการกระจายอำนาจของเขาให้สมาคมในที่เกี่ยวข้องกันไปรับผิดชอบอยู่แล้วดังนั้นฝ่ายการคลังจะไปลงยุ่งกระดกตรงนี้โดยตรงเลยไม่ได้นะก็คือการคลังจะเป็นคนรับผิดชอบเลยนะฮะและนอกจากนี้นะครับผมการเบิกเงินเนี่ยยังมีเรื่องของไม่ใช่มีแค่การเบิกเงินที่ลิงก์อย่างเดียวนะครับผมมีประเด็นเรื่องการเบิกเงินค่าก่อนจะไปต่างประเทศด้วยนะครับก็คือว่าค่าใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับผมจะมีการเบิก10ถึง20วันค่ะตัวจะมีการเบิกเงินไปซึ่งเหตุผลนึงที่ทางเรื่องของฝ่ายการคลังเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เงินกับทางนักกีฬาโดยตรงเลยนะครับก็เป็นเพราะว่าฝ่ายการคลังการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ใช่ผู้ที่ไปต่างประเทศร่วมการแข่งขันกับทางนักด้านของนักกีฬาดังนั้นเขาเลยมีการให้เงินจากทางสมาคมไปเพื่อที่จะให้สมาคมไปจัดสรรปันส่วนรวมถึงรับจ่ายเงินรับผิดชอบกับนักกีฬาซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศครับนี่ก็คือการหลักการของความขัดอย่างไรก็ตามแต่ซึ่งจากการที่จะทั้งหมดมาเนี่ยนะครับผมทางด้านของฝ่ายการคลังก็ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยการจะไปแข่งขันครั้งหนึ่งเนี่ยตามหลักการแล้วการเบิกเงินเนี่ยไม่มีแน่นอนเบิกเงินครั้งเดียวคุณต้องเบิกเงินหลายครั้งแน่นอนฟังจากลักษณะตรงนี้แล้วเพราะว่าจะไปครอบตัวจะไปซ้อมทีจะไปเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างประเทศทีอะไรทีหลายๆอย่างนะครับต้องมีการเบิกเงินหลายครั้งแน่นอนตามหลักการค่ะซึ่งแต่ว่ากลับมาที่ทางโค้ชเมื่อกี้นะครับเขาชี้แจงแค่บอกว่าทำไมสตาร์โค้ดถึงเบิกเงินเนี่ยเท่าที่ดูมีการเบิกเงินแค่ครั้งเดียวและเอาเงินแบบมันก็เบิกเงินแค่ปึ้งก้อนหนึ่งไปเลยแล้วก็เอามาจัดสรรปันส่วนใช่ทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้นี่คือทางกรณีนี้นี่คือทางเสือข่ายกราดียังไม่กล่าวหาว่าจะมีใครทำผิดอะไรนี่คือข้อชี้แจงเบื้องต้นก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตามหลักการเบิกจ่ายแล้วเนี่ย
เวลาเบิกไปอย่างที่คลังเขาแจ้งนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินงบประมาณแล้วเป็นเงินเบิกจ่ายในส่วนของราชการเนาะมันจะต้องมีรายละเอียดต่างๆมากมายสมมติคุณเบิกไปเท่านี้ไปจ่ายนักกีฬาในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงก็ต้องทำเรื่องมาว่าอ่ะเบิกเบี้ยเลี้ยงไปเท่าไหร่สมมติคุณจะแปลเปลี่ยนเงินไปใช้ในอย่างอื่นหมายถึงเอาไปบำรุงสนามหรือเอาไปดำเนินการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อจะเอาไปยืนยันการเบิกจ่ายงบประมาณถูกไหมคะคุณกิติกรมันต้องเป็นแบบนี้เนาะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนอันนี้เนี่ยครับผมยังไม่เท่าไหร่นะครับผมค่ะยังมีประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมก็คือทางนักกีฬาเนี่ยทางสำนักข่าวกีฬาได้ไปสัมภาษณ์ทางนักกีฬาด้วยนะครับผมทางนักกีฬาเนี่ยเขาก็เล่าให้เราฟังบอกว่าเขาการได้รับเงินของเขาเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผมการแข่งขันในสมาการจะไปแข่งในมหากรรมกีฬาต่างประเทศเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักกีฬาชี้แจงว่าเขาได้รับเงินแค่1ครั้งเท่านั้นได้รับเงินยังไงได้รับเงิน1ครั้งก็คือสมมุติว่าทางเราเนี่ยสมมุติว่าวันเนี้ยสมมุติว่าทางผมเนี่ยโอเคผมจะไปแข่งกีฬาวันสักวันวันนี้วันอังคารผมจะไปแข่งกีฬาสักวันศุกร์เนี้ยค่ะโอเควันศุกร์นี้เขาจะมีการเรียกผมให้เข้าไปไปไหนไปที่สมาคมในวันที่นี้เขาจะมีการเรียกไปไปปฐมนิเทศไปพูดคุยไปพูดไปให้โอวาทอะไรก็ตามแต่ก็ทางสมาคมแล้วก็จะมีการเรียกตัวนักกีฬาเนี่ยเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วก็จะมีการให้เงินนี่ตัวนักการที่อยากจะทำนักกีฬานะครับให้เงินเป็นเงินสดบึ้งๆเลยค่ะแล้วก็ให้แค่เป็นเอกสารว่าเราได้รับเงินแล้วนะแล้วนักกีฬาเนี่ยก็จะไม่ได้รับตัวต้นคั่วด้วยว่าตัวเองเซ็นอะไรไปเขาเซ็นเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาใบที่เซ็นเนี่ยกลับไปหมดแล้วเขาก็จะให้เงินเรามาก้อนการให้เงินนักกีฬาเท่าที่ได้มีการชี้แจงจากสำนักข่าวกีฬามาเนี่ยครับมีการให้เงินเนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับนี่คือนักกีฬาได้เงินแค่นี้นะครับได้เงินแค่เท่านี้เท่านั้นซึ่งมันก็ต้องย้อนแย้งกับที่โค้ชแจงใช่ไหมคะโค้ชแจงเมื่อกี้บอกว่าจ่ายเป็นเช็คถูกไหมแต่นักกีฬาบอกได้เป็นเงินสดครับผมแล้วก็ได้เป็นเงินสดไม่เท่าไหร่ได้แค่ราวๆไม่กี่วันก่อนที่จะไปแข่งขันด้วยนะครับซึ่งเขานะคะนักกีฬาเนี่ยแล้วกรณีที่บอกว่าต้องมีเงินค่าใช้ชีวิตค่าอะไรทำนองเนี้ยนะครับผมสอบถามประธานนักกีฬาแล้วเนี่ยนะครับผมเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยเขาไม่ได้เขาได้แค่เงินซึ่งเป็นเหมารวมว่าเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและจับมานะครับผมที่ประเด็นเรื่องหัวคิวซึ่งผมได้นำเรียนไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับก็คือนักกีฬารายนี้ยังบอกได้เลยว่าเขามั่นใจว่าเงินที่เขาได้รับเนี่ยความจริงแล้วเขาน่าจะได้รับเงินประมาณสัก 90,000 บาทเพราะว่าเขาได้รับเอกสารเบิกเงินจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยมาแต่ปรากฏว่าเงินที่เขาได้รับจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้รับเงินแค่ 70,000 บาทเท่านั้นนะโอเคนี่คือคำชี้แจงจากทางด้านของนักกีฬานะครับซึ่งชี้แจงว่าได้รับเงินได้รับการปฏิบัติจากทางสมาคมอย่างไรนะครับผมงั้นเดี๋ยวทั้งสองเรื่องนี้เดี๋ยวเรารอตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณกิติกรคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยครับอันนี้ผมต้องเน้นย้ำนะครับว่าที่บอกว่าเป็นตอนนี้ถือว่าเป็นคดีความแล้วนะครับก็คือทางนักกีฬาเนี่ยก็เลยไปฟ้องศาลฟ้องอาญาและซึ่งศาลอาญาได้มีการนัดไต่สวนสั่งสารพยานเนี่ยไปเมื่อประมาณวันที่24ค่ะผม24ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองแล้วประมาณนะครับประมาณวันที่24มกราคมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยครับผมก็จะมีทางศาลท่านก็จะพิจารณาแล้วว่าจะพิจารณาว่าเรื่องนี้มีมูลหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราก็จะต้องติดตามกันต่อไปว่าทางสมาคมจะมีข้อชี้แจงอย่างไรต่อไปแล้วก็กระบวนการของทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะลงไปตรวจสอบเรื่องเบื้องลึกเบื้องเนี้ยจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะนะครับผมค่ะขอบพระคุณนะคะคุณกิติกรค่ะ